ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถ้าไผ่ได้เฮ็ดพิธีในคืนนี้สิได้อำนาจของพระจันทร์ซอยหนุนนำชาวบ้านพากันไปร่วมพิธีอยู่เฮือนเถาเวียงกันคืนนี้พวกไผ่สิออกไปป่นอยู่ไสพระจันทร์สิเป็นสีเหลืองพ่อสิพาเจ้าเฮ็ดพิธีพิธีหยังจ๊ะขอให้ผีฟ้าซอยปกป้องคุ้มครองเจ้าจากอีป๊อปนี่บ่วิธีที่สิใส่หยุดกูแต่มันบ่มีประโยชน์พอมึงนั่นแหละที่สิตายเองน้ำตาพร้อมบ่พิธีอับปีนี่ซอยลูกมึงบ่ได้ดอกนี่มึงว่อนหอความตายกูก็สิให้มึงป๊อปถูกกูต่อแล้วมาผิดป้องแล้วพี่โง
พียงทักษิณอีหลีมีอิทธิฤทธิ์เรียกฝนเรียกฟ้าได้มันบ่แม่นสิ่งมงคลมันคือฝนฟ้าแห่งอาเพศอีพ่อกำลังสิออกอาละวาดผีอยู่ไสอ่ะเอ้ยต้องเป็นเสียงอีผีปอบงามตาแน่ๆเลยแม่นมันคือเสียงปอบแต่บ่แม่นในร่างคนมันคือดวงจิตปอบผู้กองสิไปไสอยู่นี่นี่แล้วเจ้าจะปอบเป็นยังสิปอบเป็นยังได้จังไรขวายาคุณกองใส่เซนนี่แต่มาจากพิธีบูชาผีฟ้าพญาแถนพี่ตอนไหนก็มาสู้ได้ผีฟ้าบ่ผีฟ้าสิเฮ็ดอย่างกูได้คุณกองคุณกองไปอยู่ก็ได้แล้วคุณหมอเข้าหนีเถอะมันนี่เอาสิตายกันหมดคุณกองคุณกองค่อยบุหนีถ้าค่อยหนีน้ำตาสิตายคุณกองคุณกองไอ้คนกูเสียใจมึงบ่ต้องทรมานอีกเลยคุณกองเร่งมือแหน่ผมพึ่งเสร็จไหวกับเงื่อนไหวกูอยากอยู่นี่โดนเร็วใช่ซุ่มเหมือนเป็นภัยกันหรือว่าอาจจะเป็นอย่างที่เฮาคิดกันคุณกองคุณกองขอบใจหลายที่หายเหยื่อมาให้กูโดยที่กูบ่ต้องเมื่อยเลือดของมันสังวานหอมเพิ่มพลังให้กับกูอีหลีป้าสู้อ่ะเป็นอย่างที่ได้ข่าวคุณกองนำก็พวกมึงวอนหาที่ตายเองกูก็สิสนองให้ว่าออกมาลูกของมึงอยู่ไสปอถึงตายกูก็บ่ว่าถ้าจังสั้นมึงเด็ดตายสมใจแน น้ำตาเจ้าต้องนั่งแซ่อยู่นี่ห้ามลุกไปใสจนกว่าพ่อสิมาเป็นอย่างป่านนี่ที่พ่อยังบอกมาคือเป็นอย่างนี้บ่
หยุดชิบหายแล้ววางไปที่ไหนแน่ผู้กองผมเป็นหยังไปไปนี่มันลูกน้องพ่อใหญ่สิงว่าลูกมึงอยู่ใส อีป้ามึงโง่ถ้ามึงเก่งหลายมึงจะหาเองรอดมึงสิปกป้องมันเฮ็ดหยังมันบ่แม่ลูกของมึงอีวงแหวนมันบ่ได้บอกมึงบ่ว่ามันเกิดมาได้จังไดอีวงแหวนมันเป็นเลือดม่านที่กูเอาวิญญาณเลลอนใส่ในทองอีกกำไลถ้าบ่มีกูมันคงบ่ได้เกิดมาแล้วเลือดสั่วๆของอีว่องแหวนก็ตกทอดมาถึงอีง่ามตาเลือดสั่วๆที่กูสร้างขึ้นมาแล้วเป็นหยังกูถึงไสล้างมันบ่ได้มันเป็นทายาทแห่งกูมะแม่นของมึงหรือพี่ฟ้าหน้าใดมันเป็นของกูงามป่าเป็นลูกกูกูจะไม่ยอมให้มึงเอ็ดอย่างกับลูกกูดีมึงบีบของกูโดนๆงามป่าจะได้เฮ็ดพิธีให้เล่าอยากตายบันนั้นป่ะดีอย่าอย่าเห็นอย่างพ่อคอยเด้อมาแล้วบ่ท่าหยาดของกูสำหรับแฟนๆละครปอบผีเจ้าทางช่อง8นะคะกด Subscribe ได้นะคะที่ YouTube ช่อง8ค่ะ